หรือผมว่านะอาจจะเป็นแบบการปรับเปลี่ยนบทบาทไหมให้โลซ่าเป็นตัวชงแล้วนักเตะไทยเป็นตัวเด่นขึ้นมาเป็นตัวหลักในการจบสกอร์เรื่องนี้ปะถ้าอย่างนี้ได้มีคนชมสุภชัยเยอะในคลิปนี้ก็คงต้องชมอีกครั้ง3นัด2ประตู2แอสซิสต์ไอการเปลี่ยนตัวตรงเนี้ยหลายๆคนชมมากว่ากามาเปลี่ยนตัวแล้วแบบถูกใจหมดแล้วก็คือทุกตัวที่เปลี่ยนมันเห็นผลหมดนี่เราใช้เวลาเกือบ2ปีกว่าจะมาถึงจุดนี้พี่ว่าพี่ปิดแอร์แล้วนะทำไมหนาวหนาววะปอมฝนตกป่ะพี่ไม่ใช่จ่าฝูงนี่แข็งมากกว่าเขาขอโมกก่อนขอโมกก่อนเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเราห่างหายไปหลัก2ปีเนี่ยต้องใช้คำว่าคือมันก็ไม่แปลกที่จะมีความสุขอะเอางี้ดีกว่าจริงคือแบบเคลียร์แบบความรู้สึกแบบนี้มันไม่ได้เจอมานานแล้วหลังจาก2ปีที่ผ่านมามันแบบเย้ ใช่สำหรับพี่ว่ามันมีความรู้สึกหนึ่งด้วยคือแปลกใจพอเห็นคนพูดถึงว่านี่มันเป็น2ปีที่บุรีรัมย์ไม่เคยเป็นจ่าฝูงอะมันเลยทำให้มานั่งดูว่าเฮ้ยจริงเหรอวะแล้วพอเห็นว่าจริงมันก็เลยแบบอ๋อได้ว่าโอ้โหแปลว่า2เราเองที่สนับสนุนทีมมาตลอด2ปีอะทั้งที่ไม่ได้ขึ้นในฐานะจ่าฝูงเลยในการเป็นทีมใหญ่โหมันเป็นชาเลนจ์ที่ค่อนข้างไอ้นี่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะในฐานะของการเป็นแฟนบอลเราผ่านมาได้เนี่ยถือว่าโอเคมากก็วนๆอยู่อันดับ2อะไรพี่2 3กู12ไงจำไม่ได้เหรอออกสตาร์ทอ่ะ2ไงเออปีที่แล้วก็ถือว่าโอเคยินดีด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมาว่ากันถึงหลังเกมที่พบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดถล่มไป 4-0 ในบ้านนะครับและเดี๋ยวมาพรีวิวก่อนเกมที่จะเจอกับทรูแบงคอกด้วยสัปดาห์นี้เราเล่นวันไหนวันเสาร์ครับ5:30 เตะเร็วด้วยไม่มีฟรีทีวีถ่ายไม่มีแฟนบอลเข้าดูเออนะครับแต่มีแต้มนี่เอาไปว่ากันถึงหลังเกมหน่อยปอมพลาดของปอมมีอะไรอยากจะพูดถึงไหมเป็นเกมชนะ 4-0 ก็จริงแต่ถ้าเกิดเรามาดูสถิติกลับกลายเป็นว่าเกมนี้บุรีรัมย์ไม่ได้เป็นฝ่ายแบบเหนือกว่าเชียงใหม่ขนาดนั้นนะพี่ดูจากอะไรดูจากการครองบอลอะไรพวกเนี้ยคือบุรีรัมย์ครองบอลน้อยกว่าเชียงใหม่อีกนะเกมเนี้ยแปลกนะหลังจาก2นะเกมนะ2เกมก่อนหน้านี้บุรีรัมย์ครองบอล 70% ขึ้นไปแล้วพอมาเจอเชียงใหม่อ่ะบุรีรัมย์ครองบอล 47% แต่พี่มองต่างนิดนึงนะเราเคยมีฤดูกาลที่ครองบอลเยอะกว่าคู่ต่อสู้แต่เราไม่มีแต้มจำได้ปะ2ปีไอปีที่เราไม่ได้รับแชมป์ที่เชียงใหม่รวมถึงปีที่แล้วอ่ะช่วงออกสตาร์ทในการที่เราไม่ได้มีเราเอาง่ายๆเราจำตอนที่ไม่มีกามาได้ไหมเราครองบอลเยอะมากนะเว้ยแต่เราไม่มีแต้มใช่นึกออกปะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วอะสิ่งที่มันเป็น DNA กาม่ามันคือจังหวะไม่ต้องคอมบอลเยอะเออไม่ต้องคอมบอลเยอะอะมีจังหวะคือทำเลยอะไรเงี้ยใช่คือโอกาสก็จริงการจบสกอร์ความแตกต่างคือการจบสกอร์นะบุรีรัมย์มีโอกาสยิงในเกมนี้19ครั้งเยอะมากเยอะมากไม่มี7ครั้งนี่มันต่างตรงนี้แหละความคมเพราะฉะนั้นมันถึงทำให้เห็นไงว่าแบบการคองบอลไม่ได้เป็นทุกสิ่งของเกม90นาทีอ่ะแต่โอเคก็คืออย่างที่ปอมบอกแหละว่าตัวเลขของการคอมบอลมันก็ทำให้เห็นว่าวิธีการเล่นของบุรีรัมย์ในเกมนี้มันเป็นยังไงใช่อาจจะไม่แบบคือก็เราดูออกนะเกมเทโลเซอร์พันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบุรีรัมย์บุกใส่ยับๆอย่างเงี้ยแต่พอมาเกมเจอเชียงใหม่มันก็มีจังหวะที่เชียงใหม่ได้มีโอกาสมีช่วงเวลาของเขาอ่ะที่ตอนนั้นจังหวะที่บุรีรัมย์เกือบจะเสียประตูเหมือนกันสุดท้ายแต่ว่าเชียงใหม่ก็จบไม่ได้เองด้วยครับทีนี้ไลน์อัพออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เราพูดถึงไหมเกมล่าสุดใช่มีเปลี่ยนแปลงอยู่2ตำแหน่งแบ็ควิงแบ็คซ้ายยังใช้ปิยพลตามใจเราคาดว่าเป็นจักริดแล้วก็กองหน้ายังเป็นโลซ่าซึ่งเกมนี้ไมคอนกับสุพนัทไม่มีชื่อในมุมปอมมองว่าทำไมไม่มีชื่อผมว่าเขาน่าจะให้พักแหละถึงขนาดไม่ใส่ชื่อสำรองเลยอ่ะอ้าวมันใจไงพี่รอไม่รู้ว่ามันพี่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าผมว่าคือเกมนี้ก็เขาอาจจะมองว่า
าจจะไม่ใช่งานที่ต้องหนักหนาอาจจะเก็บแรงไว้เจอแบงคอกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อ๋อพี่มองอีกมุมนึงคือจริงๆก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บแหละแต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่สควอชไม่ได้เยอะแบบเนี้ยครับพอสควอชมันเยอะการตัดสินใจที่จะไม่ใส่ชื่อเลยอ่ะมันง่ายกว่าไม่ต้องเขียนลกเราจำปีที่ไม่มีสควอชได้ปะล่ะการมีอาการบาดเจ็บแล้วตัวสำรองมีแค่4คน5คนน่ะจำได้แม่นเลยเฮ้ยเหนื่อยนะทีนี้ถามว่าพอไลน์อัพออกมาก็ค่อนข้างโอเคค่อนข้างโอเคแล้วก็เข้าใจได้นะครับส่วนในเกมโอ้มีเรื่องให้พูดถึงหลายจุดมาก4ประตูปอมมองยังไงกับ4ประตูนี้บ้างเป็นผมว่าบุรีรัมย์อ่ะใช้โอกาสค่อนข้างเฉียบคมขึ้นนะรู้สึกว่าเหมือนว่าแบบจบโป่งไม่ใช่แบบก่อนหน้านี้ที่เราดูเกมสุพรรณยิงยังไงก็ยิงไม่เข้าสักทีพอมาเกมนี้มันแบบเหน่งๆมันก็มีเยอะพี่มองว่าเอาจริงๆอ่ะเกมสุพรรณก็ไม่ได้ต่างกับเกมเชียงใหม่หรอกแต่แค่ว่ามันยิงไม่ได้มันออกสตาร์ทนัดแรกแล้วมันยิงไม่ได้มันเหมือนกับมันยังจับจังหวะบางอย่างแล้วก็มันยังปรับตัวเข้าสู่ความเข้มข้นของไทยลีกยังไม่ได้แล้วบวกกับสุพรรณวันนั้นผีเข้าจริงๆกองหลังอ่ะถ้าใครได้ดูสุพรรณใน2นัดที่เหลือโดนไป4ประตูอ่ะเอาไม่เห็นเหมือนนัดแรกที่เก่งกับพวกกูเลย แล้วก็ถามว่าถ้าไล่กันไปทีละลูกเนี่ยโอเคมีคนพูดถึงโรซ่าเพราะว่าเราเองก็วิจารณ์โรซ่าไปในมุมปอมมองว่าเกมนี้ถ้าไม่มอง1ประตูนั้นน่ะมองเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโรซ่าเป็นยังไงบ้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโรซ่าเขาอาจจะเป็นอย่างนี้ป่ะแบบเป็นนักเตะที่แบบไม่จำเป็นต้องยิงประตูอ่ะแต่ว่ามีส่วนในการเก็บบอลพักบอลซึ่งตัวนี้เป็นจุดเด่นของโรซ่าอยู่แล้วซึ่งแบบบุรีรัมย์ซึ่งมันจะไปคล้ายๆกับปีที่จะเรียกว่าปีใช้จาจาก็ไม่เพราะว่าจาจามันก็เก็บกินเองอยู่ดีคือเราไม่ค่อยมีกองหน้าสไตล์พักบอลให้อยู่ดีอ่ะเหมือนโรซ่าเป็นกองหน้าตัวหลอกแล้วให้อาร์มให้เช็คไปเป็นตัวยิงแทนอะไรหมายถึงบทบาทนะตอนนี้ถูกไหมใช่ประมาณนั้นแบบเป็นตัวคอยแบบเบียดพังพิงบอลท่อให้คะแนนได้ไหมในมุมปอมเต็ม10ผมให้7ไหมเพราะว่าเกมนี้ยังดีกว่าเกมที่เจอเทโลนะเกมนั้นหนักกว่าเกมนี้นะเกมนั้นหนักกว่าเกมนี้ทีนี้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างถกกันที่แตกต่างหลากหลายมุมมองเหมือนกันเพราะว่า1พี่เองยังรู้สึกว่าณตอนนี้โรซ่าไม่ได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ไปถึงว่าพี่ไม่รู้แหละว่าเขาจะทำได้ดีหรือทำได้ไม่ดีกว่านี้ยังไงก็ตามแต่ณตอนนี้พี่ว่าเขาสร้างความแตกต่างให้กับทีมเราไม่ได้ก็จริงจะว่าฟอร์มของเขาก็ประมาณนี้มาตลอดไหมมันอยู่อย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ถามว่าในฐานะที่โพซิชันของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเราไม่ได้ต้องการกองหน้าแบบที่มาตรฐานแบบนี้พี่จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพไงดีวะพี่รู้สึกว่าโรซ่าเหมือนเอมเมอร์สันพาเมลี่วิงแบ็กซ้ายของเชลซีที่ปล่อยไปแล้วอะไอการที่คุณเป็นแบ็กหรือคุณเป็นนักเตะที่ฟอร์มแบบ6-7 6-7ทุกนัดอะมันบางครั้งมันไม่ได้เหมาะสมกับการอยู่ในทีมที่เป็นโพสิชันของการเป็นทีมที่จะลุ้นแชมป์เต็มตัวทีเนี้ยณตอนเนี้ยผ่านมา3นัดรวมถึงก่อนหน้านี้เราก็ยังพูดถึงว่าเกมที่ประทับใจที่สุดเสือกเป็นเกมแรกที่เดบิวต์เจอกับชลบุรีอยู่ดีที่เหลือหายนะที่เหลือมันก็แบบอุ๊ยนัดนี้โรซ่าเก่งจังเว้ยมันไม่มีอ่ะพูดไม่ได้เต็มปากว่าแบบโหสุดยอดอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันไม่มีแล้วสุดท้ายโอเคการมองในแง่ดีคืออุ๊ยเล่นแบบนักเตะไทยแบบนักเตะต่างชาติพี่ย้ำเรื่องนี้เสมอว่านี่ประโยคนี้คือดาบสองคมมองในมุมดีคือนักเตะไทยเก่งแล้วสามารถเล่นได้เหนือต่างชาติมองอีกมุมนึงของดาบเล่มนี้คือแปลว่าเราล้มเหลวอีกแล้วกับการที่ต่างชาติไม่สามารถสร้างความแตกต่างของนักเตะไทยทั้งๆที่โควต้า 3+1 มันมาเพื่อสร้างความแตกต่างหรือผมว่านะอาจจะเป็นแบบการปรับเปลี่ยนบทบาทไหมให้โรซ่าเป็นตัวชงแล้วนักเตะไทยเป็นตัวเด่นขึ้นมาเป็นตัวหลักในการจบสกอร์เรื่องนี้ปะถ้าอย่างนี้ได้ถ้าอย่างนี้แต่ถามว่าบุคลิกแบบนี้ของนักเตะต่างชาติในไทยลีกมันไม่มีไงสุดท้ายใกล้เคียงสุดคือบิลโรซิมาสุดท้ายบิลโรซิมาก็เก็บกินเองได้ถ้าสมมุติว่าจะเอาแบบนั้นเลยนะไปก๊อปบิลโรซิมามาเลยวิธีการใช้งานนักเตะสไตล์แบบนี้ผมว่า2คนนี้ก็คล้ายๆกันก็ถ้าอย่างนั้นก็
รอดูการปรับตัวตลอดเลกนี้ของโรซ่าเพราะกามาเขาก็อาจจะรู้แหละว่าแบบนักเตะต่างชาติบางทีก็แบบมันเข้ามาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยทีเนี้ยวันเนี้ยคำที่พี่พูดอะมันยังไม่เห็นภาพมันจะเห็นภาพวันไหนรู้ไหมปอมมันจะเห็นภาพวันที่เกมที่มัน 80-90 นาทีแล้วนักเตะไทยสุดและแล้วมันไม่สามารถทำประตูได้ไอ้เกมแบบเนี้ยมันมักต้องการความแตกต่างจากคุณภาพของนักเตะต่างชาติทูแบงคอกยูไนเต็ดอะถามดิวันเดอร์เฮปตี้เล่นไม่ออกจบเพราะเขาใช้คุณภาพของนักเตะต่างชาติในการนำศักยภาพของทีมเราอะดีแล้วนะตอนเนี้ยทรงของทีมเรามันดีมากนักเตะไทยเนี่ยกลางรัตนากรพีระดลซ้ายขวาทุกอย่างแม่งดีหมดแต่เชื่อมันต้องมีวันที่วันหนึ่งอะความเขี้ยวของนักเตะไทยมันเอาไม่อยู่นึกออกปะแล้วมันต้องการพลังเสริมของการเป็นความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะต่างชาติเกมนั้นอะเดี๋ยวเราจะเข้าใจในเรื่องของคุณภาพของโรซ่าหรือไมคอนมากขึ้นอยากให้มีเกมนั้นไหมพี่ไม่อยากแล้วต่อให้พี่พูดอย่างเงี้ยพี่ยังรู้สึกเลยว่าพี่ไม่ได้อยากเปลี่ยนโรซ่ากับไมคอนด้วยนะเพราะการเปลี่ยนโรซ่ากับไมคอนอะโมเมนตัมของทีมันเปลี่ยนนะเว้ยใช่มันเหมือนแบบสตาร์ทใหม่ทั้งหมดเลยใช่ทั้งที่ซ้อมมาหลายเดือนเงี้ยแล้วมันจะดีเหมือนณเวลานี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้บรรยากาศทีมจะแย่ลงหรือเปล่าไม่รู้การเชื่อมกับนักเตะไทยมันจะแย่ลงหรือเปล่าไม่รู้ณตอนเนี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราต้องการความแตกต่างสร้างความแตกต่างของคุณภาพผู้เล่นเฉยก็คือเราไม่อยากเขาเรียกอะไรนะไม่อยากเปลี่ยนแต่อยากเห็นความแตกต่างที่มากกว่านี้ไหมใช่เอาง่ายคือเขาพิสูจน์ตัวเองให้ได้เร็วๆอ่ะแค่นั้นเองคือไม่ได้เรียกร้องให้เปลี่ยนแต่ว่าให้เวลาพิสูจน์ตัวเองใช่ครับผมเออประมาณนั้นเพราะจริงๆรอบนี้ถือว่าให้เวลาเยอะนะโอ้โหจะปีแล้วนะก็จะจบเลข2ก็ปีกว่าแล้วได้ นะครับเอาไปดูถึงประตูอื่นหน่อยประตูอื่นเนี่ยมีคนชมสุภชัยเยอะในคลิปนี้ก็คงต้องชมอีกครั้ง3นัด2ประตู2แอสซิสต์มันช่วงเวลาที่เขาก้าวผ่านอุปสรรคที่โคตรยิ่งใหญ่ของเขาไปแล้วชื่นชมพี่ชื่นชมทุกไลฟ์เลยนะแม้กระทั่งมันในพอดแคสต์พี่ก็จะพูดอีกเพราะว่าพี่หวังว่ามันจะไปถึงเขาและไปถึงแฟนบอลบุรีรัมย์ให้ได้เยอะที่สุดคือมันเป็น2ปีที่เขาหนักมากนะสำหรับพี่อ่ะจริงๆก่อนหน้านี้เราก็เคยแบบพูดแล้วแบบก่อนจะเริ่มฤดูกาลแล้วก็กลัวว่าเขาจะแบบหลุดไปเป็นสำรองใหญ่เรายังเคยคุยกันเล่นๆเลยว่าเขาจะก้าวผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงวะเขาจะก้าวผ่านโมเมนตัมที่ไม่ดีแบบนี้ไปได้ยังไงสุดท้ายผมว่า4เดือนน่ะมันอาจจะมีเวลาให้พักใจไอ้ช่วงที่หยุดพักใจแล้วแบบกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งอาจจะเจออะไรเข้าให้เนี่ยพี่เฝ้ารอที่จะฟังบทสัมภาษณ์ของอาร์มนะว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนของเขาในฤดูกาลเนี้ยสมมติอยู่ดีเขาออกสตาร์ท10เกมแล้วยิงได้10เกมยิงได้10ลูกอะพี่เฝ้ารอบทสัมภาษณ์เขานะเว้ยแล้วพี่อยากสัมภาษณ์เขาด้วยซ้ำว่า2ปีอ่ะมันหนักมากว่ะอาร์มผ่านเรื่องนี้ไม่ได้ยังไงวะอยากรู้เหมือนกันเอาไหมเอาอะไรสัมภาษณ์อ่ะโอ้โหจะไลน์ไปถามยังไม่กล้าเลยเดี๋ยวไว้ค่อยมีโอกาสครับค่อยเฝ้ารอโอกาสนั้นจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอถูกนะครับแล้วก็ลูกของอาร์มอ่ะชื่นชมเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะจังหวะที่เช็คให้ไปอ่ะจริงๆมันไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นนะต้องแต่งมาเล่นอ่ะใช่แล้วมีกองหลังเขาลุมอยู่ 2-3 คนป่ะแล้วก็แตะหลบแล้วก็ยิงมั่นใจตั้งแต่ลูกที่เขาแอสซิสต์ให้แบงค์เกมที่แล้วแล้วนั่นแหละความมั่นใจกลับมาแล้วก็มั่นใจแหละไม่งั้นคงไม่เต้นท่านั้นหรอกท่านัดกับหมอนวดเทรนเนอร์เอาไว้นะครับมีคนพูดถึงจักริดลาตระกูลฟรีคิกคุณอยากจะพูดอะไรกับลูกนั้นไหมสวยไม่ค่อยเราไม่ได้เห็นลูกนานน่ะใช่แปลกนะเราเป็นทีมใหญ่ที่ลูกเซตพีซเราไม่ค่อยแบบเห็นบ่อยๆนะแบบฟรีคิกยิงโดยตรงเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ฟรีคิกยิงโดยตรงอ่ะมองอ่ะเห็นภาพเฮเบอร์ตี้ปกรณ์เปมพักเดียวก็นานๆยังมีเลยเดียวมันไม่ค่อยมาอยู่ที่บุรีรัมย์เท่าไหร่นะเราไม่ค่อยมีนักเตะแบบอย่างเงี้ยจริงๆเมื่อก่อนอ่ะมีพี่กบสุชาวมีรังสรรค์มีจิรวัตรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบมาสเตอร์ธีรธรนี่ไงมีธีรธรธีรธรก็ไม่ค่อยได้ยิงบ่อยหลังจากธีรธรก็ไม่ค่อยได้ลุ้นนะจังหวะฟรีคิกนะโอ้นานๆดีอย่างเรามีน่ะกรกฎไงช่วงแม่นๆเพราะหลังๆเราจะเป็นแบบรัตนากรศาสลักษ
ใช่อาณากรสัสลักแล้วก็มาคือแบบพอแล้วตอนนั้นรัตนากรเจ็บใช่ไหมแล้วก็มีชุดแล้วคนเล่นลูกเซตพีทมีหลากหลายคนนะมากขึ้นเลยนะสองสามเกมที่เราเห็นเนี่ยมีออกทูมีรัตนากรมีจักรีมีชุติภูมิเขากำลังหาคนเปิดใหม่หรือว่าอะไรไม่หรอกพี่ว่ามันก็ดูจากการซ้อมแหละแล้วก็ถามว่าจักรีเองก็ลงมาได้ถูกจังหวะเวลาสัมผัสบอล5ครั้ง1แอสซิสต์1ประตูนะเว้ยใช่ใช้คุ้มเลยนะมันไอการเปลี่ยนตัวตรงเนี้ยหลายๆคนชมมากว่ากามาเปลี่ยนตัวแล้วแบบถูกใจหมดแล้วก็คือทุกตัวที่เปลี่ยนมันเห็นผลหมดแล้วสำหรับพี่อ่ะพี่มองข้ามไปตรงที่ว่าการเปลี่ยนตัวของกามาใน 2-3 เกมให้หลังเนี้ยมันเห็นแล้วว่าสควอดเขาเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหมไอชูราก้าปิยพลเนี่ยเราจะได้เห็นปิยพลออกสตาร์ทวิงแบ็กในชัวร์แหละแล้ววิธีการเล่นของจักริดอองทูเนี่ยมันจะเป็นแบบโจ๊กเกอร์ละเป็นแบบตัวทีเด็ดลงมาเปลี่ยนเกมอย่างที่พี่พูดถ้าเกิดว่าอะไรนะนักเตะไทยศักยภาพตันแล้วเนี้ยเราสามารถส่ง2คนนี้ลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้ไหมได้พี่ว่าได้อ่าทีนี้ตอนนี้โอเคมันยังโอเคอยู่เนื้อหรอปะคือได้บาลานซ์โอเคแหละว่าโรซ่าอาจจะไม่ได้ฟอร์ม10ไมคอนมาอาจจะไม่มีฟอร์ม10เลยฟอร์ม9เลยเนี่ยครับเนี่ยโชคดีที่เรายังมีสควอดพวกจักริดยังมีอองทูที่พร้อมจะลงมาสร้างความแตกต่างได้เราไม่ค่อยได้เห็นแบบสำรองที่มีคุณค่าสำรองที่เป็นโจ๊กเกอร์ล่าสุดคือใครอะนึกไม่ออกนะพี่นึกออกที่สุดคือช่วงเวลาที่แบงค์ลงมาแค่นั้นเองแล้วนึกออกคนอื่นไม่ออกนะมันเมื่อก่อนนะที่จะเป็นซูเปอร์ซับจะมีอดิศักดิ์ไกรสอนโอ้โหย้อนไปโอ้โหไกลจังอะเอกชัยสำเลงอาทิตย์บุตรจินดาอาทิตย์ก็ไม่นะอานนท์อมรศักดิ์เออจะประมาณนั้นพี่นี่เกือบจะ10ปีใช่เราไม่มีช่วงเวลาที่สควอตเยอะเราไม่มีช่วงเวลาที่มีตัวโจ๊กเกอร์ใช่แต่ว่าแล้วทำให้เราอุ่นใจขึ้นเหมือนที่เราเคยคุยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่ว่าวีลัมเสริมนักเตะทั้งแบบใบตัวเก่าไทยลีกมากอะไรพวกนี้มันทำให้เราอุ่นใจในเรื่องสควอตที่ว่าเราไม่ต้องไปมองในเบนมานั่งสำรองเราเห็นแต่เด็กที่ว่าแบบ no experience ในไทยลีกเนี่ยเราเห็นคนที่มีประสบการณ์แล้วเราเชื่อมั่นในตัวเขามากทีนี้มันการเปลี่ยนตัวมันมองแบบ90นาทีได้แล้วไงตามอยู่ตื้ออยู่เปลี่ยนจากกิจเปลี่ยนอองทูนำขาดอิลฟานดอนเลาะมีน้องเยาวชนที่เพิ่งขึ้นมาอันเนี้ยมันวิธีการเปลี่ยนมันเริ่มหลากหลายขึ้นละคู่ต่อสู้เขาจะเริ่มแบบเดาไม่ถูกแล้วหลังจากเมื่อก่อนนี่อะไรก็ตัวเดิมนะเป็นก็ดีครับเกมนี้จริงๆอ่ะวิงแบ็กซ้ายอ่ะเกมนี้ก็มีเปลี่ยนตำแหน่งกันนะปิยพลตอนแรกเล่นใช่ไหมแล้วพอเปลี่ยนรัตนากรออกไปอ่ะปิยพลก็ไปเล่นเหมือนเป็นเซนเตอร์ปะพอเอาพิโยงออกไหมแล้วก็เอาชุติพลมาเล่นวิงแบ็กซ้ายแทนแต่ช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่บอลมันไม่ได้บิวแล้วมันเป็นสวนกลับแล้วใช่คือตำแหน่งนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ได้แบบถาวรอาจจะมีการทดแทนกันชั่วคราวเพราะกามาอาจจะมองว่ายังไม่มีคนที่สามารถก้าวขึ้นมาแบบแทนในวิงแบ็กซ้ายอย่างนี้ได้แบบ90นาทีฟูลถูกต้องก็อาจจะหมุนเวียนกันไปใช้แรงเป็นตำแหน่งที่ใช้แรงเยอะอาจจะใครหมดก็ไปตำแหน่งอื่นให้คนใหม่มาแทนอย่างนี้อาจจะเป็นตรงนี้ไปก่อนพักจนกว่าจะถ้ามันไม่มีช่องโหว่พี่ก็เข้าใจได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นช่องโหว่ที่มันแบบใช่นะครับเอาโอเคไปพูดถึงเกมหน้าหน่อยนะครับเจอ True Bangkok United นะครับพี่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เจอแบงคอกแล้วเราไม่ได้กลัวแบงคอกเท่าเดิมเลยเอาอีกแล้วเมื่อก่อนมันเอ้ยอันนี้ไม่ได้เจอนะแต่หมายถึงว่าเมื่อดูฟอร์มแบงคอกนะครับถามว่าการดูฟอร์มแบงคอกในช่วง 2-3 เกมแรกเนี่ยแบงคอกเอาแค่โมเมนตัมของ2ทีมมาวัดกันอะพี่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดูห่างสุดตั้งแต่เราดูมาช่วงหลายปีที่ผ่านมาถ้าเป็นช่วงมาโน่ก็กลัวนะทำเป็นเล่นไปเยือนเขาก็ไม่ได้แบบว่าชนะง่ายนะหรือช่วงปี2ปีที่แล้วการเจอทีมแบงคอกมันดูเป็นทีมมากกว่านี้แต่ในเกมวันนี้แบงคอกยังอยู่ในจุดที่3เกมยังไม่ได้มีเกมไหนที่เจอว่าฉันจะเล่นยังไงยังเป็นบอลระบบวันเดอร์แฮปปี้อยู่แล้วเกมล่าสุดโดนใบแดงทศวรรษไปอีกก็ขาดกองกลางใช่
กับการบุรีรัมย์ผมว่าอยู่ในโมเมนตัมที่ดีเลยแหละแล้วก็แบบนักเตะทุกคนเริ่มมั่นใจแม้กระทั่งแบบนักเตะใหม่อย่างพิรดลเนี้ยเราก็เห็น3เกมแม้จะยิงได้ประตูเดียวเราก็เห็นศักยภาพแบบโหและพี่เชื่อเลยว่าเกมนี้พิรดลจะเล่นดีเพราะก่อนที่พิรดลจะย้ายมาบุรีรัมย์เนี่ยทูบาคอกคือหนึ่งในทีมที่ต้องการตัวพิรดลมันเหมือนเป็นการพิสูจน์อ่ะไม่เหมือนเป็นการพิสูจน์อ่ะและเกมนี้วีรัมจะใส่เสื้อขาวตัวที่ลงเล่นซึ่งมาส่งสดๆร้อนๆเอาจริงพี่เต้น่าซื้อตัวนี้เหมือนกันผมแนะนำอ่ะถ้าอยากหมดแล้วฮะตัวทีตัวนี้สวยมากสวยจริงมันพอดูดีๆอ่ะแพทเทิร์นตรงเนี้ยมันเหมือนเสื้อสีเหลืองปี2018เลยถ้าใครไม่เคยเห็นเปิดรูปดูได้แล้วมาเทียบเลยพี่มันเหมือนเลยเสื้อผ้าเนื้ออะไรพวกนี้เหมือนเลยแต่ว่าผมชอบลายสีมันแบบมันคุมโทนมันเข้ากันซึ่งวีรัมใส่ชุดนี้เป็นตัวแรกเป็นเกมเยือนเกมแรกครับก็ติดตามนะวันเสาร์ 5:30 นะครับทุกคน AIS Play นะฮะก็ไป AIS ดูได้นะใช่แล้วก็เกมนี้คงไม่ได้มองอะไรเยอะสิ่งที่พี่อยากเห็นคือเกมเนี้ยมันจะทำให้เห็นชัดขึ้นเรื่องของคุณภาพของผู้เล่นต่างชาติเพราะตั้งแต่เราเจอมา3ทีมเนี่ยเรายังไม่เจอทีมใหญ่เลยต้องย้ำนี่เป็นทีมใหญ่และการเยือนครั้งแรกและเป็นการเยือนทีมใหญ่ที่มีคุณภาพนักเตะต่างชาติติดท็อปอย่าใช้คำว่าดีกาเลยใช้คำว่าติดท็อปที่เราสามารถจะเปรียบเทียบได้ว่าไอ้ของเราเนี่ยดีกว่าเขาไหมใช่มันวัดได้เลยว่าอ่ะดีเกาเนี่ยวัดเลยกับเอเวอร์ตันเนี่ยเฮเบอร์ตี้เนี่ยวานเดอร์เนี่ยเอาชนะการเล่น1-1การความเร็วการไปกับบอลการยิงสามารถติ๊กเป็นข้อได้เลยอ่ะวัดเฮเบอร์ตี้กับดีเกาไมคอนเราลากผ่านไหม1-1ผ่านนักเตะไทยไหม2ให้บอลแม่นเปล่า3ได้ง้างเท้าตรงกรอบไหม4ฟรีคิก5ความเร็วเราลองวัดดูจากเกมนี้ได้คือเกมนี้เราน่าจะเห็นหลายๆอย่างเพราะว่ามันเป็นทีมใหญ่ทีมแรกที่เจอในฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นทีมแรกอาจผมมองว่าเกมนี้มันอาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายขนาดนั้นนะพี่เพราะว่าการเจอแบงคอกแล้วไปเยือนเขาแล้วซึ่งบุรีรัมไม่รู้หลอดมาจากธรรมศาสตร์รอบที่แพ้ชลบุรีหรือเปล่า ไม่หรอกมั้งเอาไปแน่แต่พี่ว่าตัวแปรมันคืออะไรรู้ป่ะครับมันคือการเตะสนามปิดเว้ยอีกแล้ว พี่กลัวเกมมันจะเอื่อยบุรีรัมเล่นในบ้าน3นัดอ่ะแฟนบอลหลัก 4-5,000 คนนะอย่าลืมใช่แล้วพอไปเจอสนามปิดสนามแม่งใหญ่ด้วยสนามแบงคอกอ่ะเราจะหลับกันไหมไม่ต้องรอดูแต่พี่แอบคิดลึกๆว่าเกมนี้มันเป็นเกมพิสูจน์อ่ะ3เกมแรกมันได้7แต้มก็จริงแต่เกมนี้มันพิสูจน์แล้วว่ามึงจะลุ้นแชมป์หรือเปล่าถ้ามึงจะลุ้นแชมป์เกมนี้ต้อง3แต้มจะมาเก็บแต้มเดียวไม่ได้ที่เป็นจ่าฝูงตอนนี้เพราะว่าบีจียังไม่ได้แข่งถ้าบีจีแข่งเราก็ลงดาว11ตัวจริงไหมผมว่าเหมือนเดิมมีอย่างมากสุดก็คืออาจจะสลับไมคอนลงมาถ้าฟิตหรือไม่สองก็คือมีกลับมามีรายชื่อของไมคอนกับสุพนัทในเกมนี้ผมว่า11ตัวจริงเหมือนเดิมผมว่าเริ่มนิ่งแล้วเนาะเริ่มนิ่งแล้วครับเดี๋ยวมารอดูกันเดี๋ยวนะจริงๆอ่ะในอาทิตย์ที่ผ่านมากาม่าเขาก็ให้ไปให้สัมภาษณ์กับพวกสื่อบราซิลเขาก็ถามว่าเคล็ดลับการคุมทีมกาม่าคืออะไรทำไมถึงประสบความสำเร็จกาม่าก็บอกว่าเขาแบบอะไรนะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มามาปรับใช้เข้ากับสไตล์การเล่นของนักเตะคือผมว่ากาม่าเป็นโค้ชที่แบบโชคดีที่ว่าทีมหลายทีมยอมรับในฝีมือเขาอะเมื่อได้รับการยอมรับเขาก็ปล่อยของได้เต็มที่ไงใช่คือแบบทุกคนเชื่อใจเชื่อมั่นในแบบในปรัชญาของกาม่าซึ่งกาม่าเขาก็ประทับใจตรงนี้ที่ว่าบุรีรัมย์มาคุมปุ๊บผมใช้ปรัชญาของผมในการคุมทีมบุรีรัมย์ให้กลับมาเป็นบุรีรัมย์สไตล์สักพักหนึ่งมันก็เห็นผลเพราะนักเตะทุกคนแบบเชื่อฟังและเข้าใจในแท็กติกของผมอะไรประมาณนี้ซึ่งต้องชมว่าเขาเป็นโค้ชที่ดึงศักยภาพนักเตะออกมาได้ดีนะ
เพราะว่าตอนยุคบันโดวิชนี่แบบเขาดึงใครมาได้มั้งไม่อ่ะผมว่าพี่ว่ากามาเป็นหนึ่งในโค้ชที่นักเตะคนเดียวกันสามารถเค้นศักยภาพของนักเตะคนนั้นออกมาได้เยอะอ่ะอันนี้เราเห็นชัดจริงๆไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรหรอกเปรียบเทียบบอลนอกก็ได้หลายๆทีมอ่ะนักเตะคนเดียวกันอยู่ในยุคของโค้ชบางคนอัตราการโชว์ฟอร์มที่ดีหรือเค้นศักยภาพมามันไม่เท่ากันนะฮะก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับทันเดอร์พอดแคสต์สัปดาห์นี้ยังไงคิดเห็นยังไงหลังจากจบเกมคิดเห็นยังไงต่อการที่จะออกไปเยือนทรูแบงคอกแฟนๆบุรีรัมย์ก็เลื่อนมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับทันเดอร์พอดแคสต์ก็เจอกันทุกอาทิตย์เช้าวันพุธแล้วนะครับใครที่เพิ่งเคยมาฟังกันนี่เป็นคอนเทนต์ที่เป็นคอลแลบร่วมกับเพจบุรีรัมย์ XII ฝากไปติดตามเพจของกระป๋อมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าเดือนนี้มันหมดมันเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะนัดที่4ของเดือนกันยาแล้วเขาเดี๋ยวเขาจะวางตารางใหม่ใช่ไหมวันเวลาใหม่เดี๋ยวก็ติดตามผมก็ว่าน่าจะเหมือนเดิมอ่ะนัดต่อไปเจอประจวบครับแต่ไม่รู้แค่นั้นเองเดี๋ยวเขาจะประกาศเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าติดตามเกมแบงคอกก่อนขอให้เกมนี้เป็นเกมที่ดีของเราจะเราจะจบนาที30เราจะไม่บอกนะครับผมไว้ค่อยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ